แนะนำตัวละครนายเอกตะวันบริพัตรอายุ28ปีสูง176เซนติเมตรนักเขียนโปรแกรมยอดอัจฉริยะที่สามารถสร้างแก้ไขและแทรกแซงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมได้ทุกรูปแบบทำให้เป็นที่ต้องการตัวจากหลากหลายบริษัทชื่อดังเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ต้องการจะแข่งแย่งเสนอค่าตอบแทนแข่งกันไปมาเพื่อที่ว่าจะได้ตัวเขามาครอบครองไว้ในบริษัทหากแต่เขานั้นกลับไม่สนใจเรื่องการเงินไม่ตัดสินใจหนีความวุ่นวายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนเพียงลำพังเป็นหนุ่มเรียบร้อยมาดนิ่งสุขุมผิวขาวเหลืองรูปร่างสูงโปร่งมีใบหน้ากลมทำให้ดูราวกับเด็กแรกรุ่นดวงตากลมสวยคิ้วบางๆทว่ารับกับดวงตากลมได้เป็นอย่างดีปากนิดจมูกหน่อยผมสีดำเงางามตัดรองทรงแสกกลางมีจุดเด่นคือขี้แมลงวันบริเวณปลายจมูกรั้นและติ่งหูข้างซ้ายพระเอกฟู่เฮอร์ฉัยอายุ32ปีสูง193เซนติเมตรประธานบริษัทเทคโนโลยีผู้ทรงอิทธิพลของจีนซึ่งไม่เคยมีใครในประเทศไม่รู้จักสินค้าของเขาหากแต่ตัวตนของเขากับลึกลับหาตัวได้ยากแล้วไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างที่ควรจะเป็นนักเนื่องจากเป็นชายที่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาไม่หวือหวาจึงไม่เคยมีใครรู้เลยว่าหน้าตาของท่านประธานบริษัทผู้ทรงอำนาจมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวซีดทว่ากับดูสุขภาพดีใบหน้าเรียวเป็นสันดวงตาคมกริบรับกับคิ้วดอกดำเป็นทรงสวยจมูกโด่งเข้ากับใบหน้าดูดีอย่างไรที่ตีมีริมฝีปากที่อวบอิ่มชวนมองอย่างยากที่จะหักห้ามใจผมสีน้ำตาลประกายหม่นตัดรองทรงต่ำปัดซ้ายจุดเด่นคือรอยสักลายมังกรสีแดงสดที่กลางแผ่นหลังเรื่องราวความรักของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมและฟังภาคต่อได้เลยครับแล้วแบบนี้ผมพูดบอกคนที่นั่งอยู่บนโซฟาด้านหลังในขณะตัวเองนั้นนั่งทำงานอยู่บนพื้นพรมเสียงเบาพร้อมกับปรับเปลี่ยนและแต่งเติมข้อมูลเข้าไปในระบบที่ยังมีปัญหาซึ่งไม่เคยมีใครนั้นสามารถแก้ไขได้ให้อีกฝ่ายดูอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วก่อนจะเอ่ยปากพูดต่อทว่าจังหวะที่หันไปพูดใบหน้าของคนฟังกับอยู่ใกล้กันแค่ไม่กี่เซนทำเอาผมถึงกับหายใจสะดุดด้วยความตกใจพอได้ไหมครับเออคุณนี่เก่งกว่าที่ผมคาดเอาไว้อีกแฮะเจ้าของบ้านสุดหรูเอ่ยปากพูดบอกด้วยรอยยิ้มมุมปากอย่างคนพอใจก่อนจะหันมาสบตากับผมในระยะประชิดแบบที่ไม่มีการถอนหน้าหนีไปไหนทำเอาหัวใจของผมนั้นมันเต้นรัวด้วยความประมาพอเมื่อได้มาสบตากับเขาใกล้ๆแล้วผมถึงได้เห็นว่าใบหน้าของเขานั้นเนียนละเอียดและน่ามองเป็นอย่างมากแพ้ขนตางอนยาวดวงตาคมสวยสีดำสนิทคิ้วเรียวโก่งโค้งคิ้วเรียวโก่งโค้งเข้ากับรูปหน้าในจะจมูกที่โด่งเป็นสันตรงราวกับคมมิดนั่นอีกปากก็อบอิ่มสีสวยรับกับกรอบหน้าเรียวยาวได้เป็นอย่างดีเข้ากันดีเสมือนกับลูกรักพระเจ้าก็ไม่ปานมองห่างๆก็ว่าเขารอดูดีดูเพอร์เฟกต์จนน่าอิจฉาแล้วแต่พอได้มองใกล้ๆแล้วก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกอิจฉาในความสมบูรณ์แบบของเขาเข้าไปใหญ่คนอะไรมันน่าอิจฉาไปหมดทุกอย่างได้ขนาดนี้กันนะน่าเสียดายแทนหมอนั่นนะมีของดีแต่ดันไม่รู้จักรักษาหรือฉันควรจะดีใจดีที่คนอย่างคุณเนี่ยหลุดรอดมาถึงฉันครับคำพูดของเขากับสัมภาษณ์อุ่นๆที่แนบลงมาบนแก้มทำให้สติที่หลุดลอยไปของผมนั้นกับเข้าร่างเอ่ยปากคานรับคนที่ขยับลงมานั่งข้างๆอย่างคนงงงวยเนื่องจากเอาแต่มองใบหน้าของเจ้าตัวจนลืมฟังในสิ่งที่เขาพูดมาคู่ไปจนหมดสิ้นหิวหรือยังมีปัญหาอะไรกับอาหารจีนหรือเปล่าไม่มีครับผมทานได้หมดดีเขาพูดแค่นั้นแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปยังห้องหนึ่งทำให้ผมต้องลุกตามเข้าไปดูจึงได้รู้ว่ามันคือห้องครัวคนตัวสูงใหญ่หยิบเสื้อกันเปื้อนสีดำสนิทมาสวมใส่อย่างชำนาญ
ก่อนจะเริ่มหยิบจับทุกอย่างอย่างคล่องแคล่วราวกับว่าเป็นเรื่องเคยชินสำหรับเขาไม่นานกลิ่นอาหารหอมก็ลอยคาคุ้งไปทั่วทั้งห้องก่อนที่จานอาหารจะวางลงตรงหน้าของผมแล้วมันดูน่ากินเสียจนท้องผมนั้นร้องประท้วงเสียงดังขอโทษนะครับทานสิพ่อขวาสุดรอยกยิ้มมุมปากราวกับว่าชอบใจอะไรสักอย่างก่อนจะพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตให้ผมทานได้ผมจึงเริ่มขยับร่างกายตักอาหารตรงหน้าเข้าปากก่อนจะต้องตกใจเมื่อพบว่ามันเป็นอะไรที่เมซิ่งมากๆทั้งที่เป็นแค่ผัดผักหรือที่คนจริงเรียกกันว่าหลัวฮั่นจายอร่อยมากเลยครับผมเคยทานที่ร้านอาหารวันงานเลี้ยงต้อนรับก็ไม่เห็นว่ารสชาติมันจะเหมือนที่คุณทำเลยเหรอฉันไม่เห็นว่ารสชาติมันจะต่างกันตรงไหนเลยจริงๆนะครับคุณลองทานดูสิผมว่าพร้อมกับคีบชิ้นผักไปจ่อที่ปากของเขาแต่พอนึกขึ้นได้ว่ามันไม่เหมาะสมก็ขยับมือมาจะชักมือกับทันทีแต่กลับถูกมือหนาจับรั้งเอาไว้แล้วก้มหน้ามารับอาหารที่ผมป้อนให้เข้าปากเขาเคี้ยวมันอย่างช้าๆก่อนจะพยักหน้าเบาๆราวกับคนเห็นด้วยในคำพูดคำจาของผมจริงด้วยฮะวันนี้รสชาติไม่เหมือนกับทุกทีเลยผมกระพริบตาปิบๆมองตะเกียบในมือตัวเองอย่างคนช่างใจแต่สุดท้ายก็ยังคงใช้มันเคี่ยวอาหารกินต่ออันที่จริงนั้นเราสองคนก็ไม่ได้สนิทมากพอกันขนาดที่จะใช้ตะเกียบร่วมกันได้อันที่จริงสิ่งที่ผมทำเมื่อคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นการเสียมารยาทได้แหละทว่าเขาก็ยังไม่ถือสาไม่นึกรังเกียจและกินอาหารต่อจากผมได้แล้วทำไมผมจะทำแบบที่เขาทำบ้างไม่ได้ล่ะรังเกียจใช่เหรอเปล่าครับขนาดคุณยังไม่รังเกียจผมเลยแล้วทำไมผมจะต้องรังเกียจคุณด้วยแต่เมื่อกี้นี้ผมลืมตัวไปหน่อยขอโทษด้วยนะครับขอโทษเก่งชะมัดทานข้าวได้แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยขับรถไปส่งที่บ้านไม่เป็นไรก็ได้ครับผมก็เกรงใจคุณจะแย่อยู่แล้วสั่งฉันเหรอเขาเลิกคิ้วถามผมด้วยสีหน้าเรียบนิ่งแม้สายตาจะลุ่มลึกไม่สื่ออะไรทว่าท่าทีราวกับกำลังไม่พอใจในสิ่งที่ฟังจากปากผมเท่าไรนักเห็นแบบนั้นก็ทำเอาผมถึงกับเลิกลากเอ่ยปากตอบปาทันทีด้วยความรุนแรงพอไม่ได้ตั้งใจจะสื่อในเชิงนั้นไม่ครับผมไม่กล้าก็ได้นะครับแต่ในฐานะคนพิเศษเท่านั้นที่จะสามารถสร้างคนอย่างฉันได้แล้วคุณนี่เรียกว่าพิเศษได้ไหมนะขอโทษนะครับแต่ผมไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดเลยผมว่าขึ้นด้วยสีหน้าไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเพราะตามไม่ทันกับคำพูดของคนตรงหน้าจริงๆไม่เข้าใจว่าเขานั้นจะสื่อสารในเชิงไหนกันแน่คำพูดฟังดูเหมือนกับว่ากำลังหยอดไม่กระจีบผมก็ไม่ปานแต่อีกในยะหนึ่งก็ราวกับว่าเขาแค่พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดก็เท่านั้นคำพูดฟังดูกำกวมชอบกลแต่ท่าทีกับนิ่งเฉยตรงกันข้ามถ้าเมื่อผมสับสนไปหมดระหว่างพูดจริงหรือว่าแค่หยอกกันเล่นดูว่าคุณเนี่ยไม่เสียใจแล้วนี่ครับอ๋อก็ยังรู้สึกแย่นิดหน่อยคงเพราะว่าทำใจมาสักพักแล้วละมั้งครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วที่ผมนั้นตัดใจออกมาใจง่ายเขาว่าพางตักอาหารในจานไปด้วยท่าทีของเขาไม่อยู่ตอกย้ำหรือว่าซ้ำเติมอะไรผมเหมือนคนที่คิดอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเท่านั้นซึ่งคำพูดคำจาของเขาก็ไม่ทำให้ผมรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจแต่อย่างใดเพราะเขานั้นเป็นคนแบบนั้นจริงๆเลยตอบกลับตามภาษาคนไม่อมทุกข์ยังไม่แยแสเสียงเรียบช่วยไม่ได้นี่ครับผมตัวคนเดียวนี่นะขอบคุณมากนะครับที่มาส่งแล้วก็ขอโทษด้วยที่รบกวนคุณในวันนี้ผมเอ่ยปากบอกคนข้างกายที่อุตส่าห์ขับรถมาส่งกันถึงบ้านพักหลังจากที่ผมตัดสินใจอยู่ทำงานที่บ้านของเขาตั้งแต่เมื่อเช้าโดยที่เขาก็ไม่ได้เอ่ยปากคัดค้านใดๆซ้ำยังมีชุดได้ยืมเปลี่ยนอย่างใจดีอีกด้วยแม้มันจะตัวโคร่งไม่พอดีกับตัวไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับผมเราสองคนช่วยกันทำงานจนเสร็จในเวลาพบค่ำของวันเขาทำอาหารให้ผมทานถึงสองมือด้วยกัน
และแต่ละมื้อนั้นก็ไม่ซ้ำกันเลยสักเมนูเดียวแถมยังอร่อยยิ่งกว่าที่ผมนั้นทานในร้านอาหารเป็นไหนๆราวกับเป็นการเลี้ยงฉลองให้กับผมก็ไม่ปานก่อนจะขับรถพามาส่งที่บ้านบอกตามตรงเลยครับผมเองก็ตกใจมากเมื่อได้รู้ว่าคนที่ตัวเองไปรบกวนเอาไว้อย่างไม่ได้ตั้งใจเมื่อคืนนี้คือเจ้านายที่ไม่เคยปรากฏตัวให้ผู้ใดในบริษัทเห็นหน้ามาก่อนรวมไปถึงได้รู้ความลับของเขาอย่างอาการตาบอดสีตั้งแต่เกิดที่ทำให้เขาไม่สามารถทำงานหลายๆอย่างให้สมดังใจได้จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะไม่สามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสีได้ในตอนที่ผมได้เห็นข้อมูลงานเลยกลายเป็นว่าข้อมูลวางสลับตำแหน่งกันมั่วไปหมดเรื่องทั้งหมดมันก็คงจะไม่ยุ่งยากสำหรับเขาแบบนี้หากทางทีมซีส่งเอกสารครบถ้วนตามกฎของบริษัทแจ้งเอาไว้ทั้งหมดแต่นี่เรียนส่งแค่ฝ่ายเอกสารมาตรงๆไม่ชี้แจงอะไรไม่ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับสีอะไรสักอย่างจึงทำให้การทำงานค่อนข้างล่าช้าและลำบากสำหรับคนมองโลกเป็นสีเทาแบบเขาอย่างมากแน่ใจครับหมอนั่นนะมันไม่ยอมอยู่ง่ายๆหรอกนะคนข้างกายผมวาดด้วยสีหน้าเรียบนิ่งพางทอดสายตาไปยังใครบางคนที่ยืนสูบบุหรี่หลบอยู่ในมุมมืดใกล้กับทางเข้าบ้านพักของผมซึ่งต้องใช้คีย์การ์ดของผู้พักอาศัยเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปข้างในได้เหมือนกับตั้งใจดักรอกันก็ไม่ปานเห็นแบบนั้นเลยทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาเหมือนกันพอไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้ชายคนนั้นจะน่ากลัวได้มากมายขนาดนี้เห็นเที่ยวหาคนนู้นทีคนนี้ทีไปเรื่อยเปื่อยใครจะไปมีอะไรกับใครก็ไม่อยากจะเห็นว่าจะตามงอแงวาแวซึ่งเหมือนว่าไม่ได้แคร์อะไรหน้าไหนทางนั้นนอกจากตัวเองผมเลยนึกว่าตัวเองนั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับคนพวกนั้นที่เขาเที่ยวไปเที่ยวมาเล่นเที่ยวหาไปวันๆไม่คิดว่าจะตามมาคุกคามกันแบบนี้ได้โดยความที่ตัวเองไม่ใช่คนในเมืองนี้จึงกลัวจะมีปัญหาแล้วกลายเป็นผมที่สู้เขาไม่ได้ตอนนี้เลยได้แต่นั่งนึกช่างใจกับตัวเองว่าควรจะเอายังไงต่อไปดีกับการใช้ชีวิตต่อจากนี้ยิ่งอีกฝ่ายเป็นคนมีอำนาจพอสมควรก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกคิดหนักที่จะต้องเผชิญหน้าด้วยอุตส่าห์มีความวุ่นวายในประเทศไทยไม่อยู่ในที่ที่สงบไม่มีใครรู้จักเราแท้แต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งสร้างความวุ่นวายให้ชีวิตผมนั้นลำบากมากขึ้นยังไงก็ไม่รู้อุ่นเป็นบ้าเลยเดี๋ยวฉันไปส่งเสียงราบเรียบดังแทรกขึ้นมาในความเงียบสงบในขณะที่ผมยังคงนั่งคุ้นคิดหาวิธีอย่างหนักว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีจึงจะสามารถหลีกหนีและไม่เจอหน้าผู้ชายคนนั้นได้ทว่ายิ่งคิดก็ยิ่งจนปัญญาหมดหนทางเพราะผมไม่ได้รู้จักเมืองนี้ดีไม่ได้รู้จักดีพอที่จะสามารถหลบหนีจากสายตาของเขาได้เลยทำให้หน้าดูจะประหลาดไปหน่อยเมื่อจู่ๆคนที่ตัวเองไม่คาดคิดว่าจะสนใจเรื่องไร้สาระด้านเอ่ยปากอาสาอย่างใจดีแม้ท่าทีที่แสดงออกมานั้นจะรำคาญก็แล้วแต่ไปส่งบนห้องนั่นแหละครับเปล่าหมายถึงไปส่งคุณเก็บของทำไมครับเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรง่ายดีนี่จะเข้าใจง่ายกว่านี้ครับถ้าคุณพูดออกมาแบบตรงๆขอบคุณนะครับขอบคุณที่คุณใจดีกับคนแปลกหน้าอย่างผมแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากให้คุณใจดีกับผมบ่อยๆเลยนะครับผมว่าขึ้นอย่างคนโล่งอกแต่ก็แฝงไปด้วยความหดหู่ในเวลาเดียวกันเนื่องด้วยเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีในตอนนี้มันจึงมีสัญญาณเตือนขึ้นมาในใจว่าไม่ควรเข้าใกล้หรือรู้จักผู้ชายตรงหน้ามากไปกว่านี้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วผมก็จะตกหลุมรักความใจดีและนิสัยเอาใจใส่แบบไม่พูดของเขาเข้าผมเป็นคนใจง่ายเขาก็รู้แล้วทำไมถึงยังทำตัวใจดีกับผมกันล่ะหรือเพราะว่าเขาสงสารเห็นว่าผมเป็นลูกจ้างคนเก่งเลยใจดีด้วยใช่แบบนี้เหรออย่าเลยเธอความรู้สึกของคนเราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคนที่สั่งฉันได้มีแค่ภรรยาของฉันเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าคนข้างเขาจะไม่สนใจในสิ่งที่ผมพูดบอกเลยสักนิดเพราะหลังจากที่พูดจบก็เปิดประตูรถลงไปเลย
เหมือนเบื่อหน่ายที่จะฟังผมพูดต่อผมเลยได้แต่เดินไปปิดประตูรถจากนั้นเดินตามเขาไปติดๆอย่างคนจนใจพอผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยปากขออะไรจากเขาจริงๆเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาถ้าว่าหากผมไม่เผลอใจตกหลุมรักมันก็เรื่องของผมเช่นกันฮะใช้ชีวิตยังไงของเขาผมบ่นพึมพำเสียงเบาในขณะที่ยืนมองเขาจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบขนาดกลางสีดำด้านของทุกอย่างในห้องแทบไม่มีอะไรเป็นของเขาเลยสักอย่างเพียงแค่ได้ใส่ตามองก็รู้แล้วว่าสิ่งของที่เห็นอยู่ในห้องไม่มีอะไรที่เหมาะกับเจ้าตัวเลยสักนิดไม่ว่าจะซองบุหรี่ที่มีอยู่เต็มตู้บนหัวเตียงเสื้อผ้าตัวใหญ่คนละสไตล์ที่ถอดระเกะระกะตามพื้นเครื่องสำอางหรือแม้แต่กระทั่งน้ำหอมบนโต๊ะเครื่องแป้งทุกอย่างล้วนแต่ไม่ถูกเจ้าของห้องหยิบจับมาเลยสักชิ้นมีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่สิบชุดที่หยิบลงกระเป๋าพร้อมกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายอย่างเพียงเท่านั้นที่ถูกคนตัวเล็กเก็บมันลงกระเป๋าผมขอรบกวนคุณไม่กี่วันพอได้บ้านพักหลังใหม่แล้วจะรีบย้ายออกทันทีเลยนะครับคิดว่าจะหนีรอดหรือไงไม่ครับเกรงใจสินะไม่ใช่แค่เรื่องเกรงใจหรอกครับแต่คุณเป็นถึงประธานบริษัทผมไม่กล้ารบกวนหรอกเหตุผลมีแค่นั้นจริงๆนะเหรอผมว่าขึ้นอย่างคนได้ใจทำไมผมจะดูไม่ออกว่าคนตรงหน้าเนี่ยใจสั่นแล้วหวั่นไหวกับผมมากแค่ไหนยิ่งก่อนหน้าได้ผมช่วยไล่คนรักเก่าให้ก็คงจะรู้สึกดีกับผมไม่น้อยตอนทำอาหารให้ก็ดูว่าจะชอบใจใหญ่แล้วทำไมคนที่มีประสบการณ์เรื่องความรักไม่ยังโชคชนอย่างผมจะมองไม่ออกว่าเขาเนี่ยกำลังเผลอใจแต่เขาเองจะรู้บ้างไหมว่าที่ผมทำไปทั้งหมดผมตั้งใจทั้งนั้นผมรู้จักตัวเขามากกว่าที่เขารู้ซะอีกเรื่องทั้งหมดมันเริ่มมาจากโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทที่อยู่ก็ถูกเสนอมาถึงผมเมื่อปีที่ผ่านมาซ้ำชื่อเจ้าของโปรเจกต์ยังเป็นพนักงานใหม่ที่ผมนั้นเพิ่งจะรับเข้ามาอีกด้วยความที่โปรเจกต์มีความน่าสนใจผมจึงอนุมัติให้และติดตามผลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงกำหนดวันวางจำหน่ายก็พบว่าสินค้าขายหมดอย่างรวดเร็วรีวิวของผู้บริโภคก็ยอดเยี่ยมทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นจนเหลือจะเชื่อนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เหมือนจะกลายเป็นแฟนคลับของเขาไปโดยปริยายติดตามเขาทุกช่องทางรวมไปถึงสอดส่องรับรู้ความเป็นไปของเจ้าตัวอย่างเงียบๆด้วยจึงรับรู้ความเคลื่อนไหวของเขาทุกอย่างจนวันที่ผมเหมือนจะเพิ่งรู้ตัวเมื่อสายวันที่คิดได้ว่าควรทำอะไรก็กลายเป็นว่าถูกมาข้าไปกินก่อนจนได้สุดท้ายก็ได้แต่นั่งมองเขาในพื้นที่ของตัวเองเงียบๆมาโดยตลอดจนกระทั่งวันที่ต้องออกไปทำธุระเจรจาธุรกิจเมื่อวานนี้เหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างผมถึง2ขั้นขั้นแรกนั้นคือตอนที่ตัดสินใจเรื่องงานที่ไม่ต้องใช้เวลาคิดหาเหตุผลให้เสียเวลาส่วนอีกข้อก็คือเขาเลิกกันแล้วช่องหล่นทับผมถึง2ชั้นเฉล่ะคุณอยากได้ยินคำตอบแบบไหนล่ะครับคนเด็กว่าถามขึ้นเสียงเรียบหลังจากที่เงียบไปพักใหญ่น้ำเสียงดูเหมือนคนไม่มั่นใจนายสีหน้าที่แสดงออกว่าสับสนนั่นอีกผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนจะง่ายอย่างเขาหรอกครับกับกันมันออกจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมด้วยซ้ำไปพอถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจง่ายมูฟออนเก่งแต่เขาก็เป็นคนที่จริงจังและจริงใจมากเท่าที่ผมเห็นมาไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาจะนอกใจคนรักของตัวเองความรู้สึกของเขามันมั่นคงมากหนักแน่นจนผมเองนั้นก็ยังรู้สึกอิจฉาคนที่ถูกเขารักถูกเขาดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญมากกว่าคนอื่นเสมอไอ้บ้านั่นตาคนไม่มีแววถึงปล่อยให้คนแบบนี้หลุดมือมาได้ไม่จำเป็นผมตอบกลับก่อนจะเดินเข้าไปช่วยเขายกของอย่างไม่รอช้าปล่อยให้คนเด็กกว่าเดินตัวเปล่าตามหลังมายังไม่นึกสนใจพอผมนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่โง่ปล่อยให้คนหายากแบบเขาหลุดมือไปง่ายๆซ้ำสองครั้งแรกโง่เพราะว่ารู้ตัวช้าถ้าว่าครั้งนี้ผมจะไม่พลาดอีกแล้วคนที่ชอบอะไรเหมือนกันกับผมคนที่ผมนั้นสามารถปรึกษาและฝากทุกอย่างไว้กับเขาได้ไม่มองผมว่าแปลกประหลาดแตกแยก
หรือผิดแปลกไปจากคนธรรมดาปกติทั่วไปเก่งฉลาดหัวดีมีไหวพริบมีความรับผิดชอบแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้เป็นอย่างดีไม่มีใครจะเหมาะสมกับผมมากไปกว่าเด็กคนนี้อีกแล้วจริงๆผมขับรถพาเขากลับมายังบ้านพักของตัวเองอีกครั้งทว่าครั้งนี้มาคนละแบบกันกับเมื่อคืนพอเมื่อคืนพามาพักแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาจะต้องอยู่ที่นี่กับผมตลอดไปไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อที่ว่าจะทำให้เขาเปิดใจยอมรับผมก็ไม่เกี่ยงขอแค่เขาอยู่กับผมตรงนี้ก็เพียงพอแล้วผมช่วยเขาขนของไปเก็บไว้ในห้องนอนที่เขานอนพักก่อนที่ตัวเองจะกลับออกมานั่งจิบเบียร์ที่ห้องนั่งเล่นคลายเครียดปล่อยให้คนเก่งเขาได้จัดเคลียร์ห้องนอนของตัวเองไปการโหมทำงานอย่างหนักหน่วงมาหลายวันติดทำให้ร่างกายผมอ่อนล้าพอสมควรแต่ถึงกระนั้นก็ยังขมตานอนไม่ค่อยหลับโรคตาบอดสีโดยกรรมพันธุ์ทำให้ผมไม่ค่อยกล้าที่จะออกไปไหนมาไหนแม้จะพยายามจดจำความเข้มและความอ่อนของสีแต่ละสีแล้วก็ตามทว่ามันก็ยังยากที่จะสามารถจดจำได้มันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ติดตัวผมมาตั้งแต่กำเนิดตระกูลของผมจะพบคนที่เกิดมาตาบอดสี1ใน30คนเท่านั้นซึ่งมันก็คือผมที่โชคไม่ดีได้รับมันมาเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นการมองสีต่างๆก็ยิ่งยากขึ้นตามไปด้วยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมนั้นไม่ค่อยอยากออกไปไหนมาไหนหากไม่จำเป็นขอผมนั่งด้วยคนได้ไหมครับเสียงเล็กทว่าภาษาชัดคำราวกับเป็นคนจีนแท้ดังขึ้นใกล้ๆเมื่อเหลือบสายตาไปมองก็พบว่าใครอีกคนยืนอยู่ไม่ไกลผมจึงพยักหน้าส่งให้เป็นเชิงอนุญาตก่อนที่ตัวเองจะนั่งเอ็นพิงกับพนักโซฟาและพักสายตาที่ล้าเต็มที่ลงทางที่ปกติมักจะอึดอัดเวลาที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วยทางที่ไม่ชอบให้ใครรู้เรื่องโรคของตัวเองที่เป็นอยู่แต่กับเด็กคนนี้ผมกลับไม่มีความรู้สึกหรือว่าความคิดแบบนั้นเลยสักนิดกลับกันผมอยากจะบอกเล่าอยากจะสอนและแนะนำงานทุกอย่างให้เขาเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ด้วยซ้ำไปคงเป็นเพราะผลพวงมาจากความคาดหวังของผมที่อยากจะยกให้เขาเป็นคนสำคัญเพียงคนเดียวในชีวิตละมั้งผมถึงอยากจะป้อนทุกอย่างที่ผมคิดเอาไว้ว่าเขาสามารถทำได้ให้กับเขาไปทั้งหมดแบบไม่มีกั๊ก1 2 3และ4ขวดที่4แล้วเหรอดื่มอะไรขนาดนั้นชะมอมตัวเองหรือไงผมว่าพางจับรังข้อมือเล็กที่กำลังยกขวดเบียร์ขวดที่4ขึ้นกระดกดื่มราวกับคนหิวโหยกำลังดื่มน้ำเพราะว่าคอแห้งก็ไม่ปานอย่ามาห้ามผมนะผมจะเดิมผมไม่เข้าใจคุณจริงๆนะครับประธานฟู่ทำไมต้องใจดีกับผมขนาดนี้ด้วยผมไม่เข้าใจเลยจริงๆเสียงสะอึกที่หลุดลอดออกมาให้ได้ยินพร้อมกับประโยคพูดที่ยานครางที่ฟังดูแล้วเหมือนเด็กไม่กี่ขวบกำลังคุยจ้อทำให้ผมประหลาดใจจนอึ้งไม่คิดว่าเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ผมพักสายตาไปมันจะทำให้เขาดื่มเข้าไปมากจนเริ่มมึนเมาพูดจาอ้อแอไม่ได้สับแบบนี้ถ้าว่าดีหน่อยที่ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายเพ้อหาคนรักเก่าหากเป็นแบบนั้นมันคงจะแย่สำหรับผมไม่น้อยที่ต้องมารับรู้ว่าเขายังทำใจจากคนรักเก่าไม่ได้พอถ้าเป็นแบบนั้นมันก็หมายความว่าเขายังไม่พร้อมจะเปิดใจมีใครใหม่หรือว่าเดินหน้าต่อไปกับคนใหม่ได้ไม่ร้องไห้เหรอปกติคนอกหักเนี่ยมักจะร้องไห้เวลาเมานะร้องทำไม เสียดายน้ำตาเขามันไม่รักดีเองนี่นะผมไม่ได้ผิดสักหน่อยอะทำไมผมจะต้องร้องไห้ด้วย แต่เมื่อคืนคุณร้องเจ็บใจอ่ะผมก็อุตส่าห์ซื่อสัตย์กับเขาแต่ดูเขาทำซิ เสียงสะอึกถี่กระชันขึ้นเพราะว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวดเดียวหลายขวดทำให้ประโยคคำพูดของเขาในตอนนี้ยิ่งติดขัดตะกุกตะกักจนแทบไม่เป็นภาษาพูดจีนคำไทยคำผสมปนเปกันไปหมดแต่ผมก็ยังฟังมันเข้าใจอยู่ดีทว่าเห็นเขาทรมานกับอาการเมาๆแบบนี้ไม่ไหว
ร้อนให้ผมต้องลุกไปหาน้ำมาให้ดื่มด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยดื่มน้ำหน่อยขอบคุณครับใจดีอีกแล้วทำไมคุณชอบคนใจดีไม่ใช่เหรอทำเหมือนอยากจะให้ผมเนี่ยชอบคุณงั้นแหละแต่มันแต่มันจะเหมาะสมกันเหรอคุณเป็นถึงประธานบริษัทพันล้านเพจกับผมเป็นแค่พนักงานบริษัทอายเขาแย่เลยคุณมองคนที่ฐานะตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็เปล่าแค่บางทีผมไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบแต่ถ้าโดนพูดแบบนั้นใส่จริงๆผมจะบอกว่าแล้วไงอ่ะผมเก่งหาเงินได้เหมือนกันนั่นแหละแต่อาจจะไม่รวยเท่าแค่นั้นเองคนเมาเริ่มสาธยายความสติหลุดชนิดที่ว่าพูดมากและพูดเยอะกว่าเวลาปกติมากโหราวกับว่ามีอะไรที่คิดอยู่ภายในใจมันพรั่งพรูออกมาจนทั้งหมดเข้าทางเลยฮะแล้วถ้าผมบอกว่าผมอยากแต่งงานกับคุณล่ะคุณจะว่ายังไงแต่งงานกับคนอย่างผมเนี่ยนะบ้าไปแล้วทุนฟูต้องบ้าแน่ๆเลยทำไมคิดงั้นผมเลิกคิ้วถามขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่เข้าใจเมื่อคนเด็กกว่าเอาแต่ใส่หน้าแล้วหาว่าผมบ้าด้วยท่าทีจริงจังจนผมแปลกใจทำไมผมชอบที่เขาเป็นแบบนี้เหมือนบ้าตรงไหนก็เพราะว่าผมเป็นลูกน้องคุณสงสารที่ผมถูกทิ้งใช่ไหมล่ะถึงได้ใจดีกับผมขนาดนี้นะใครสนผมเล็งคุณเอาไว้ก่อนหน้าหมอนั่นแล้วเหอะเล็งผมตอนไหนเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนี่นะเพื่อคุณลืมว่าผมเนี่ยเป็นคนอนุมัติโปรเจกต์ของคุณแล้วก็ยังเป็นคนรับคุณเข้ามาทำงานด้วยต้องถามว่าไม่รู้จักตรงไหนจะดีกว่าพูดจริงเหรอครับรอผมได้หรือเปล่า น้ำดื่มน้ำก่อนฮ่าคุณนี่มันจริงๆเลยบอกแล้วไงว่าอย่าใจดีกับผมผมไม่อยากชอบคุณนะทำไมถึงไม่อยากชอบผมเพราะผมไม่ปกติเหรอบ้าเพราะว่าคุณหลอกเกินไปดังหากล่ะ มันเหมือนฝันมากกว่าที่จะเป็นความจริงอ่ะคุณไม่ชอบเหรอชอบสิแต่ผมชอบนิสัยคุณมากกว่าคุณฟูน่ารักคุณฟูใจดีทำอาหารก็อร่อยแถมยังอ่อนโยนอีกใครไม่ชอบก็บ้าแล้วตาถั่วแน่ๆเลยคุณไงที่ไม่ชอบไม่ใช่ผมชอบต่างหากที่พูดมาถ้าสั่งเมาขึ้นมาจะจำได้ไหมเนี่ยฮะผมเพิ่มพามขึ้นมาเดี๋ยวรอยยิ้มมุมปากทั้งที่หัวใจมันเต้นคลมคามอย่างบ้าคลั่งพอความดีใจจะล้นอกเมื่อคนตรงหน้าบอกว่าชอบกันด้วยรอยยิ้มหวานและจริงใจมากขนาดนั้นรู้สึกเอ็นดูคนเมาจนอยากจะบีบแก้ไม่ช้ำแต่ก็ทำได้เพียงรูปหัวคนเมาที่นั่งเอนหลังพิงโซฟาอยู่กับพื้นพรมด้วยความรู้สึกเอ็นดูเพียงเท่านั้นจำได้ผมจำได้ทั้งหมดนั่นแหละ ไปพักเถอะดูถ้าคุณคงจะไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วคุณฟูล่ะคุณฟูชอบผมไหมเมาแล้วคนละเรื่องกับตอนปกติเลยนะฮะว่าอะไรนะผมไม่ได้ยินนะเอาไว้สั่งเมาเนี่ยแล้วฉันจะบอกแบบนี้อีกแล้วทำไมชอบทำอะไรกำกวมกันนะคนเรานะฮะคนตัวเล็กสะอึกจนตัวโยนเอียงหน้าสบแก้มกับโซฟาพางทอดสายตามองมาที่ผมอย่างคนชื่นชมเล่ากับว่าหลงไหลในตัวผมนักหนาผิดกับสายตาของทุกคนที่เคยเจอผมมาแม้แววตาที่ทอดมองมาจะหลงไหลไม่ต่างกันทว่าทุกคนกลับเข้าหาเพราะว่าอยากจะได้อยากจะครอบครองไม่ได้เข้ามาเพราะว่าชื่นชมชื่นชอบจากใจจริงอย่างเขาเลยสักคนเดียวคิดไปเองหรือเปล่านะว่าคุณมีอารมณ์เขาพูดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เอาแต่จ้องมองผมไม่วางตาด้วยแววตาไหวระริกใบหน้าที่แดงกล่ำเพราะแอลกอฮอล์กับน้ำเสียงอ้อแอที่น่าเอ็นดูของเขาทุกอย่างมันปลุกเร้าอารมณ์ในตัวของผมให้ตื่นขึ้นอย่างยากที่จะห้ามและอดใจไหวด้วยวัยและหน้าที่การงานทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลาสนใจเรื่องทางเพศเท่าไหร่เมื่อได้มาอยู่กับคนที่ตรงใจแบบสุดๆจนคิดว่าโลกใบนี้คงจะไม่มีทางเจอทุ
พกทุกอย่างมันก็เลยเหมือนจะตื่นตัวง่ายเป็นพิเศษไปหน่อยรู้ได้ยังไงผมพูดอย่างเชิงอีกฝ่ายด้วยความอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงมองออกว่าผมมีอารมณ์และความรู้สึกทั้งที่ผมไม่ได้แสดงอะไรออกมาได้ซ้ำไปสายตาคุณมันเหมือนจะกินผมเลยเราได้ไหมล่ะมันจะแย่เอานะครับเรายังต้องร่วมกันทำงานเราจะต้องร่วมกันทำงานอีกยาวเลยเป็นภรรยาของฉันมันจะแย่ขนาดนั้นเฉลออย่าหยอดเยอะสิครับผมจะคิดไปกลางแล้วนะเขาว่าขึ้นด้วยรอยยิ้มอ่อนที่แสดงให้เห็นว่ากำลังช้ำใจกับคำพูดของผมหากว่าสิ่งที่ผมพูดและแสดงออกมามันเป็นเพียงคำหยอกล้อหรือว่าเป็นเพียงการพูดเล่นขำๆจึงทำไม่ต้องคอยยับยั้งช้ำใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อพูดกับคนเมาแล้วมันยากที่จะเข้าใจนักผมก็ขอฉวยโอกาสตอนเขาเมาเลยแล้วกันจะหาว่าผมใจร้ายทีหลังไม่ได้นะในเมื่อผมก็พูดบอกคอเขาตรงๆไปแล้วผมยื่นมือไปจับปลายคางของเขาให้ชัดขึ้นก่อนจะลดตัวก้มหน้าลงไปจูบที่ริมฝีปากของคนเมาเบาๆแล้วถอนออกทอดสายตามองสบกับดวงตาสีสวยนิ่งพร้อมกับยกยิ้มมุมปากอย่างคนเจ้าเล่ห์ส่งให้พูดจริงก็หาว่าหยอดงั้นเรามาลองกันเลยดีกว่าไหมจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยพูดเล่นหรือว่าเอาจริงกาก็เอาสิครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่ยอมให้คุณเอาเปรียบผมแน่ๆครูกันเหรอไม่ครูถึงจะเมาแต่ก็ยังรู้เรื่องนะผมจับประคองใบหน้าของเขาเข้ามาจูบในทันทีหลังจากที่เขาพูดจบหากมีอะไรที่เขาอยากเรียกร้องหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เขาได้เรียกร้องไปผมจะยอมให้แบบไม่เอ่ยปากปฏิเสธใดๆหรือว่าค้านแรงสิ้นจะยอมทำตามที่เขาขอทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรยอมให้เขาได้ทุกอย่างขอเพียงแค่เขาไม่ไปจากผมและอยู่กับผมตลอดไปก็เพียงพอความรักสำหรับใครๆแล้วมันเป็นทั้งจังหวะและเวลาที่ต่างกันใช้ระยะเวลาก็ไม่เท่ากันดังนั้นมันจึงไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยว่าความรักสำหรับผมที่ชื่นชมเขามานานกับความชอบของเขาคนที่เพิ่งจะอกหักมาบาดมาดมันจะไปได้ไกลมากแค่ไหนไม่รู้หรอกว่าพอตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้แล้วเขาจะยังจดจำทุกอย่างในตอนนี้ได้หรือไม่แต่ผมไม่สามารถอดทนรอต่อไปได้อีกแล้วแม้ต่อให้เช้ามาเขาอาจจะลืมเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยกับการรื้อฟื้นความทรงจำให้เขาหรือถ้าหากว่าจำได้ทุกอย่างอย่างที่ปากพูดบอกจริงๆแล้วก็คงจะทำให้ผมดีใจและมีความสุขได้ไม่น้อยสำหรับคนพิเศษของผมแล้วผมจะไม่ยอมให้เขาลุดมือไปไหนเป็นเด็ดขาดผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อได้ใจเขามาครอบครองและจะยอมทำทุกอย่างหากว่ามันจะทำให้เขายอมให้ใจผมฉันจะทำให้เธอจำขึ้นใจจนสั่งเมาเลยล่ะคนเก่งของฉันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักภาคต่อระหว่างประธานหนุ่มฟู่และตะวัน